วันนี้เราจะมาลองใช้งาน Netflix ที่เพิ่งมีการอัปเดตให้สามารถดูผ่านเบราว์เซอร์ใน VR Headset กันก่อนหน้านี้การดู Netflix ใน VR Headset จะดูผ่านแอป Netflix แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมนักเพราะถึงแม้สภาพแวดล้อมในโลกเสมือนสำหรับดู Netflix จะสวยงามแต่ความละเอียดของหนังหรือซีรีส์ที่ฉายนั้นมีคุณภาพต่ำแต่ล่าสุด Meta ได้มีการอัปเดตเว็บเบราว์เซอร์ของ Meta ให้ดู Netflix ได้แล้วและนี่คือตัวอย่างการใช้งาน Netflix ผ่านเบราว์เซอร์หลังจากที่ทำการล็อกอินเหมือนการใช้งาน Netflix ในอุปกรณ์ทั่วไปก็เลือกหนังที่จะดูได้ตามใจชอบหรือหากไม่เจอหนังที่ชื่นชอบก็เสิร์ชหาได้ด้วยการกดคีย์บอร์ดเสมือนเมื่อเข้าที่แล้วเลือกการแสดงแบบเต็มจออย่างนั้นแหละดีคราวนี้ก็เลือกขนาดจอเล็กใหญ่รวมถึงปรับแสงของสภาพแวดล้อมตามต้องการนอกจากภาพจะคมชัดคอนเทนต์เป็นแบบไฮเดฟสีสันสวยงามจอใหญ่ระบบเสียงที่ได้ก็ไม่ธรรมดาเป็นเสมือนโฮมเธียเตอร์พกพาส่วนตัวได้เลยโอเคทุกคนฟังให้ดีเป้าหมายต่อไปจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแจ๋วการรองรับการดู Netflix ผ่านเบราว์เซอร์ที่ออกมาพร้อมๆกับฟีเจอร์ Travel Mode ทำให้การเดินทางที่ต้องอยู่บนยานพาหนะนานๆก็ไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปGet ready for takeoff with your Meta Quest. When your device is on and connected to Wi-Fi, hover over to Settings, then tap on Experimental Features, trigger the switch, and Travel Mode will appear in Quick Settings. หรือสำหรับคนเล่นเกมการที่ดูผ่านเว็บได้นั้นเกมที่ต้องนั่งรอนานๆอย่างเกมตกปลาเมื่อวันข้างหน้ามีการอัปเดตให้ปักพินเบราว์เซอร์ในเกมต่างๆได้แล้วการนั่งรอให้ปลากินเบ็ดก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะสามารถดูหนังรอได้เพลินๆ Just 50 years ago, we finally ventured to the moon.